พี่เข้าใจว่าฟอร์ดจะเปิดตัวเรนเจอร์ก่อนกลางปีเป็นเอเวอร์เรสต์แล้วปลายปีเป็นแรปเตอร์แต่ฟอร์ดเนี่ยเล่นใหญ่มากเลยเปิดทีเดียวพร้อมกัน3โมเดลเลยเปิดพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าลูกค้าเลือกได้เลยเลือกได้เลยไม่ต้องรอละตอนนี้นะครับผมอยากจองอยากขับรุ่นไหนนี่คือสามารถทักหาเซลได้เลยนะคะสั่งจองได้แล้วนะคะตอนนี้เนาะรูปโฉมเป็นไงครับดูทันสมัยเนาะดูล้ำหน้าไปอีกประมาณ 5-6 ปีเลยนะเนี่ยเป็นเอเวอร์เรสต์ที่โอมองว่าดูล้ำมากใช่ล้ำเลยอะค่ะสเปคเนี่ยใส่มาให้เรียกว่าโหใส่มาเหมือนแบบรถไฮซีรีส์ราคา 3-4 ล้านเลยนะครับตัวนี้ที่ลูกค้าเห็นนะคะจะเป็นตัวไบเทอร์โบนะคะ 4x4 นั่นเองนะคะตัวนี้ซึ่งราคาจำหน่ายของตัวเอเวอเรสต์ตัวท็อปของเรานะคะอยู่ที่1ล้าน8แสนเท่าไหร่ครับน้องโอสมโอ 54,000 เท่านั้นเองแต่ว่าแพงกว่าตัวเดิมนิดนึงใช่ค่ะออปชั่นใส่มาเพียบเรียกได้ว่าจัดเต็มนะคะแล้วก็อย่างที่ลูกค้าเห็นมันก็เปลี่ยนจากตัวเดิมเรียกว่าได้ว่าเยอะมากคือเหมือ นตัวที่เราอธิบายไปทั้งแรปเตอร์ทั้งตัวไวแท็กไฟแมทิกอะไรต่างๆใส่มาตัวนี้กล้องหน้านะครับอย่างที่อาจารย์เป้เรามานะครับก็คือนอกจากจะใช้งานได้จริงในมุม180องศามันยังสามารถสแกนพื้นด้วยในไลน์ออฟโรดเพราะคันนี้มีทีม S mode นะครับการปรับทิศทางก็เราจะได้ดูไลน์พื้นได้ด้วยถึงโอจะไม่ค่อยได้ขายเอเวอเรสต์บ่อยนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมานะคะจะมีออปชั่นนึงที่แบบจะดีมากๆเลยปกติแล้วเลนคิปปิ้งเขาจะยิงเฉพาะตัวเส้นตัดแต่ตัวนี้นะคะพิเศษมากๆไม่ว่าจะเป็นหญ้าอันนี้เขาก็จับได้นะคะอันนี้คือพิเศษมากๆนะคะอันนี้คือช่วยในเรื่องของความปลอดภัยลูกค้าได้เยอะมากๆเลยนะคะคือนอกจากจะป้องกันรถออกนอกเลนและดึงกลับมาเนี่ยมันยังสามารถรักษารถให้อยู่ในช่องทางระหว่างเส้นซ้ายและเส้นขวาด้วยใช่ครับก็จะละเอียดขึ้นแม้กระทั่ง Adaptive Cruise Control ของเก่าเนี่ยคือเร่งตามคันหน้าเบรกตามคันหน้าแต่คันนี้เวลาคันหน้าเบรกสนิทคันนี้มันเบรกสนิทให้ด้วยแต่ใน3วิก็จะไปต่อเห็นไหมคะว่าออปชันของเอเวอเรสต์ราคาถึงจะเพิ่มขึ้นออปชันที่เขาใส่เข้ามาก็เพิ่มตามนะคะจากโฉมที่ลูกค้าเห็นด้านนอกคือสวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในภายในต่อกันเลยค่ะส้มโอเป็นไงบ้างตัวเอเวอเรสต์วันนี้เราเรียกได้ว่าเอเวอเรสต์นี่ก็เป็นตัวที่สำหรับครอบครัวเนาะเทคโนโลยีเยอะหรูหราใช่ค่ะแล้วก็สายออฟโรดก็ได้ด้วยได้ด้วยได้ด้วยเลยใช้ในทางเมืองแล้วก็เที่ยวต่างจังหวัดนี่ก็เรียกได้ว่าตัวนี้ก็เรียกจอดเลยใช่ค่ะคือวันนี้เราก็พามาดูอาจจะไม่ได้ละเอียดลงลึกบ้างนะครับเพราะว่าเป็นรอบสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็เยอะกันอาจจะคนเยอะนิดนึงเนาะอาจจะไม่ได้แบบภาพอาจจะไม่ได้แบบนิ่งไม่ได้สวยงามมากเนาะมาให้ดูภาพรวมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำรีวิวแบบ
บเจาะลึกเจาะลึกทีละรุ่นทีละรุ่นไปให้ละกันพอเรารู้ว่าฟอร์ดเปิดตัวปุ๊บเราก็อยากที่จะนํารถนะคะนําภาพเนาะตัวจริงๆได้สัมผัสตัวจริงๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูก่อนใครเลยเป็นสเปคใครจริงๆเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันแรกที่สื่อมวลชนก็จะได้เห็นพร้อมเราแล้วผมจะบอกเลยว่าในงานมอเตอร์โชว์ตอนนี้นะครับบูธฟอร์ดเนี่ยคนแน่นที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ใช่ค่ะครับข้างมากเลยนะครับก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าลูกค้าตั้งตารอให้คาดหวังครับไม่ผิดหวังเลยไม่ผิดหวังเลยเรียกได้ว่าไม่ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวรถนะคะแล้วก็ราคาเนาะพี่หมีเนาะก็วันนี้เราอาจจะลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะใช่ค่ะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ของพวกเรา2คนด้วยนะคะของโอก็ช่องส้มโอโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะพี่ก็ช่องลูกหมีฟอร์ดนะครับค่ะแล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีส้มโอด้วยครับสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะ